สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้และรายการเซเชแนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคิดอยู่นานหรือว่าจะทําดีไหมพอทำไปก็จะมีหลายคนด่าว่าเฮ้ยเขารู้กันหมดโลกแล้วเทตดี้ไปอยู่ในมาแต่ว่าขอโอกาสให้สําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับวิธีการใช้งานนี้เป็นเรื่องของ iPhone ครับผมแต่ในบางเรื่องก็สามารถใช้ใน Android ได้เช่นกันนั่นก็คือการเข้าสู่ทางลัดของแต่และแอปพลิเคชันที่มีไว้ให้ใช้อยู่แล้วครับอย่างเช่นเวลาที่เราจะเข้า Tik To อกใช่ไหมโดยปกติเราก็จะแตะเข้า ตอกใช่ไหมครับแล้วก็แตะเครื่องหมายบวกตรงนี้เพื่อจะเข้ามาสู่กล้องใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการที่จะเข้าสู่กล้องได้เลยทันทีนะั่นก็คือ แตะค้างวิธีแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นมาแตะที่คําว่าเริ่มการอัดก็จะเข้าสู่กล้องได้เลยทันทีเช่นกันครับไรในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นเช่น a c e b o o k ครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในส่วนของ l ล ne ครับแตะเข้ามาฮะก็มีแชทใหม่ชําระเงินด้วยรหัสตัวอ่าน QR c o d รคปิดแจ้งเตือนต่างๆซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ครับผมไม่ได้มีเหมือนกันทุกแอปพลิเคชันครับขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาเจ้าของแอปพลิเคชันสร้างอะไรไว้ให้บ้างอย่าง YouTube เนี่ยแท,ทยแยับผมมเราาากดค้้้งไววแล ที่สร้างได้เลยมันก็จะเข้าสู่หน้าคลิปวิดีโอที่ให้เราถ่ายคลิปวิดีโอไปได้เลยทันทีโดยไม่ต้องแตะอะไรเยอะแยะมากมายครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่2ออย่างก็คือเวลาที่เราแตะนะครับผมอย่าลากนะฮะเพราะถ้าแตะแ,ตะแล้วลากปุ๊บจะเป็นการเปลี่ยนย้ายเครื่องอ่าย้ายที่อยู่ของไอคอนนั้นโดยเฉพาะเลยครับและหากแตะค้างไว้เฉยๆฮะผมแตะค้างไว้เฉยๆมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นแหละฮะสรุปไม่มีสาระอะไรตรงนี้ครับผมผมจาผิดเองฮะขออภัยครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมลองหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมมานะฮะแล้วลองมา ดูว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมันมีเครื่องหมายมีทางลัดอะไรให้ใช้มั้งหรือเปล่าช็อปปีมีทางลัดอะไรให้ไหมไม่มีโลตัสมีอะไรไหมแบบนี้ฮะเน็ตฟิกมีอะไรไหมทรูวอลเล็ตมีอะไรไหมแบบนี้ครับเขาก็จะมีอะไรให้เรามาใช้ได้อย่างง่ายดายครับโดยเฉพาะอย่าง t r u e w l l ล็ตเนี่ยโดยปกติต้องติ้ม2อสาอย่างเพื่อจะจ่ายเงินได้ตอนนี้ไม่ต้อง้ะฮะจิ้มทีเดียวครับผมแล้วก็มาแตะตรงนี้เลยก็สามารถจะใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมลองหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาแล้วลองดูว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ฮะมันมีตัวไหนที่มีทางล ให้เราใช้ได้บ้างครับครั้งหน้าก็จะสามารถหยิบมาแล้วใช้งานได้ง่ายยิง่งขึ้นครับและสัปรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ